Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fourth bout. And this is tonight's main event. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกประจำรายการมวยไทยไฟเตอร์ในค่ำคืนวันนี้กันแล้วครับ Alright ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing the Nakhon Ratchasima province. 30 years of age training at Bua Ngan Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Petsila Ruen Thai Khorat. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing the Nakhon Ratchasima province. 30 years of age, training at Bua Ngan Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Petsira Ruen Thai Khorat. And his opponent in the red corner, another Thai warrior, he representing Bangkok. 30 years of age, running at Ego Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yot Awut Pet Rambo! Introducing your Thai warrior fighting out the red corner. He representing Bangkok. 30 years of age. Yon Awut Pet Rambo. และตอนนี้เดินทางมาถึงกันแล้วครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการศึกแชมป์ชนแชมป์พิกัด59กิโลกรัมครับทั้งคู่นั้นต่างฝ่ายต่างมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยครับไล่กันตั้งแต่นักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนครับเพชรศิลาเรือนไทยโคราชครับชื่อจริงชื่อนายนิกรแดงสันเทียนักชกจากอำเภอเมืองครับจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง166เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับยอดธนงเพชรวังล่างเอาไว้ครับสังกัดค่ายมวยบัวเงินมวยไทยครับเป็นแชมป์มวยรอบพิกัด60กิโลกรัมครับสำหรับทางด้านเจ้าเพชรศิลาส่วนทางด้านมุมแดงครับฟอร์มกำลังดีเลยครับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับนายวินัยป้อมขุนพรมขุนเขานาคราชครับจากกรุงเทพมหานครในวัย30ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดและเป็นการชนะน็อกรวดทั้ง3ไฟจากอีเกิลยิมครับที่ชลบุรีมุมน้ำเงินมุมแดงนะครับฟอร์มหลังกำลังสดเลยครับส่วนด้านเพชรศิลา2ไฟหลังนี่อาจจะสะดุดแพ้ไป2ไฟติดต่อกันแต่ก็ถือว่าเป็นนักชกจอมอันตรายที่กระพริบตาไม่ได้ครับเดิมก็คือเพชรศิลาพอพัทระครับได้กับประการชัยนาทหารวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีท่านผู้ชมครับและถัดจากคู่นี้ไปก็ยังเหลือคู่มวยมันให้ติดตามกันอีก3คู่มีนักชกไทยกับนักชกจีนดวลกันด้วยนะครับในคู่ที่6ของรายการตอนนี้คู่เอกนำรายการห้ามกระพริบตาห้ามลุกไปไหนท่านผู้ชมครับลุยกันเลยครับคู่เอกนำรายการพิกัด59กิโลกรัมเป็นการพิสูจน์ฝีมือกันระหว่างแชมป์เจอแชมป์ครับตัดสีบอลไปมวยได้กันครับอายุเท่ากันอีกประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่ครับเรียกว่าชั่วโมงบินสูงครับทางด้านเพชรศิลานั้นมีซ้ายเนียนๆครับแต่ว่าทางด้านเจ้ายอดอาวุธก็มีความแข็งแรงที่วงในตรงนี้สดเหลือหลายครับทางด้านยอดอาวุธเพชรศิลาเกี่ยวแล้วแห่จังหวะนี้ชักขากลับทันครับยอดอาวุธนี่ครับชั่วโมงบินทันกันครับซ้ายครับซัดเข้ามาก่อนครับเดินหาจังหวะถีบนำเข้ามาทักทายโดยแข้งขวาครับยอดอาวุธเวลาค่อยๆกล้าเข้ามาครับทำเกมค่อยๆทำเกมไล่กระชับพื้นที่ครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายเพชรศิลาเรียนตะกดวงในยอดอาวุธตีด้วยซ้ายก่อนเหน็บก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบกันนะยอดอาวุธนี่ครับได้มาหนึ่งดอกก็เรียกความมั่นใจมาครับทางด้านยอดอาวุธเพชรศิลาก็ก้าวหาพยายามเดินต่อไปครับนะครับสัตว์ด้วยแข้งครับเกี่ยวได้แต่ว่ายังคืนไม่ทันครับทางด้านเพชรศิลาตกใจครับขวาขึ้นมาจากยอดอาวุธครับคืนไปหนักๆแบบนี้ว่ายังไงครับเพชรศิลาความผิวเริ่มหายไปครับต้องเดินหน้าลุยต่อ
ยอดอาวุธก็พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยครับตบซ้ายเข้ามาสถานการณ์ยังคงต้องยอมรับเลยครับว่ายังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าใครดีกว่ากันครับเกี่ยวได้ยอดอาวุธพยายามจะสับเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับของทางด้านเพชรศิลานี่ครับยอดอาวุธเตะขวาแล้วพยายามผลักออกเอาละครับแค่ซ้ายเพชรศิลาเริ่มทำงานครับบทจะได้ได้มา2ดอกทำงานครับเพชรศิลาจังหวะฝีมือก็ดีครับไอคิวจัดครับเพชรศิลาซ้ายยาวครับผ่านมาตลอดแล้วครับสามดอกเนี่ยชักจะบังไม่ทันครับทางด้านยอดอาวุธนี่ครับโดนแต่ทางนี้เต็มหน้าอกทั้งนั้นครับยอดอาวุธเพชรศิลาไล่แขนมาครับพยายามรั่วบนเกี่ยวสายมาจากยอดอาวุธแทงแล้วขวางเอาไว้ครับครับยอดอาวุธต้องขยับเลยครับซ้ายอีกครั้งครับประเคนเลยครับทางด้านเพชรศิลาเก๋าเจอเก๋าครับจิ้มกับมันขวาเข้าใส่อีกทีครับธนาจรวุฒิฝาครับเตะขาตามเพชรศิลาพยายามบุกมาซ้ายหาไฟเตะพยายามหักเศษดินบันดันดันแทงตามครับเพชรศิลาจังหวะเริ่มเข้าข้อครับไล่ก็มาบวกด้วยศอกซ้ายจับในได้แล้วหาจังหวะตีก่อนครับแล้วมานี่พยายามจะเทอีกด้วยธนาจรวุฒิโอ้แกมีความแข็งแรงครับพละกำลังแกเยอะครับมีความต่อเนื่องครับทางด้านยอดอาวุธแข่งสายเพชรดาก็สาดมาเป็นลำดับครับนะครับจิ้มลำตัวแล้วหมดยกครับเกมการชกระหว่างคู่เอกนำรายการซึ่งผ่านมาเพียงแค่ยกแรกท่านผู้ชมครับยังคงอยู่ที่การชิงจังหวะการจับจังหวะทั้งแข้งซ้ายของเพชรศิลาในมุมน้ำเงินครับกับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ที่มีความแข็งแรงที่วงในแชมป์ชนแชมป์ในวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นแน่นอนครับดูจังหวะเสียบซ้ายครับเปิดฉากมากันด้วยวงในของยอดอาวุธครับแต่หนักเหลี่ยมครับเพชรศิลาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีดีกันคนละอย่างครับคนหนึ่งวงนอกคนหนึ่งวงในตามต่อครับยกที่2ครับครับตัดเข้าไปก่อนครับเพชรศิลาแข่งซ้ายทั้งท่าไปก่อนยอดอาวุธตับศอกแล้วหาจังหวะล็อกบนครับยอดอาวุธนี่ครับพยายามเล่นเหมือนที่วงในครับปะทะแล้วครับสำหรับยอดอาวุธไม่เลือกนานครับตอนนี้ขอจับเสียบไว้ก่อนแล้วจับประกบในลาเสียบขวายังหลุดจะลงบิดก่อนครับสาโตซ้ายเล็บขวายอดอาวุธสวนเข้ามาวงในตาฝ่ายต่างเล่นครับยอดอาวุธเดินหน้าเข้ามาครับตับก่อนแล้วหาจังหวะจับครับยอดอาวุธเสียบขวาขึ้นมาจากเพชรศิลาเราตีขาไว้ไม่อยู่ครับเพชรศิลาเด้งซ้ายเลยครับแต่ว่าทันทีทันใดครับยอดอาวุธแกสวนครับนี่แหละครับความเก๋าวงนอกกับวงในครับใช้เหลี่ยมสิครับแบบนี้โอ้โถมเข้ามาเจอตัดเหลี่ยมเลยครับจากทางเพชรศิลาแล้วลอยตัวโยนเข่าเข้าไปโอ้เข่าลอยตรงนี้สวยงามครับเพชรศิลาลอยตัวเสร็จล็อกในเอาไว้ครับยอดอาวุธตอนนี้ยังต้านในไม่ได้ครับโอ้เข้ามาครับตีขวาอีกครั้งครับธนพิศิลาธนวุฒิเน็บเจอพิศิลาได้คืนตอนนี้เกมอยู่ที่วงในครับเพชรศิลาใช้ลูกขยันครับยอดอาวุธได้ลูกหนักมีดีคนละอย่างครับล็อกในเอาไว้ครับยอดอาวุธพยายามป้ายหน้าขวางพิศิลาแห่ยอดอาวุธได้มาเด้งเข่าใส่ได้มาหนึ่งดอกก็ไม่ยอมให้ขวางได้ง่ายๆเลยครับเอาเลยครับยอดอาวุธตีขวาพิศิลาเสียบอย่าเปลี่ยนแม่จะลอยตัวรู้ทันเลยครับต่างไปก่อนครับทางด้านอาวุธอาครับแข่งสายพิศิลาพยายามเข้าไปโอ้ลูกนี้ไปยืนมวยไม่รัดกุมครับโดนแข้งขวาขึ้นมาครับเกมเริ่มเปิดอีกครั้งครับกลางยกที่2สอกซ้ายแล้ววางซ้ายเติมครับพิศิลาแช็กตะหนักข้อเข้าไปตอนนี้เนี่ยยอดอาวุธถอนสมองขึ้นมาแล้วบุกต่อเลยครับนี่ครับเล่งเกมขึ้นมายอดอาวุธโดนเนี่ยไปก่อนครับหาจังหวะจับหาจังหวะเด้งซ้ายครับยัดเลยนะเตะแล้วใช้เหลี่ยมโอ้ความเก๋ายังคงใช้งานได้อยู่ครับหลักเหลี่ยมของธนาพิศิลานี่ครับนานมาทีครับแต่มาแต่ละทีนี่มีผลงานครับเพชรศิลาจรวดเดินหน้าควบต่อยัดล่างเอาไว้ครับพิศิลาตีด้วยซ้ายได้มาดอกเดียวเท่านั้นครับนักชกจากโคราชครับได้มาเน้นๆหนึ่งดอกเหมือนกันจรวดเดินหน้าเข้าไปต่อครับล็อกบนครับเด้งครับเด้งซ้ายเข้าไปเด้งไปขวางเอาไว้ยัดอาวุธเพชรศิลาก็หายังคืนไม่ได้ครับยังคืนไม่ถนัดต้องขึ้นบนให้ได้ครับนี่คือการบ้านของทางด้านยอดอาวุธประกบได้ไหมซ้ายของทางด้านเพชรศิลาขึ้นมาแล้วอู้ศอกซ้ายเอ้า
ดนศอกแหมล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับเอาจนได้แล้วครับทางด้านยอดอาวุธชนศอกเต็มๆครับเพชรศิลาโอ้ยพุ่งเข้ามาไม่ระมัดระวังตัวครับกรรมการนับถึง10แล้วครับปิดเกมครับโอ้โหบริเวณระหว่างคิ้วครับบวมทันตาเห็นเลยครับพุ่งเข้าไปไม่ระมัดระวังครับท่านเพชรศิลาจากสถานการณ์ที่ทำมาได้ดีกว่าครับกลับกลายเป็นสถานการณ์พลิกเลยครับนี่ครับโอ้โหไม่แตกแต่เห็นผลงานครับอาจจะปริเล็กๆครับดูนะครับบริเวณคิ้วซ้ายครับปักศอกเข้าไปครับแต่ว่าเป็นจังหวะทักทายมาก่อนเตือนมาก่อนแล้วนะครับทางด้านเจ้าอาวุธนี่ครับจังหวะเข่าลอยของเพชรศิลาครับเดี๋ยวดูว่าผลงานไหนครับจังหวะถีบครับหลุดสับเข้าไปโอ้โหจังๆเลยครับโดนเข้าไปเนี่ยขาสั่นครับดูครับจังหวะถีบหลุดครับเจอศอกซ้ายสวนครับโอ้ขาสั่นเลยครับแล้วบวมครับดูอีกมุมครับปังเข้าไปครับเหมือนเอาหัววิ่งไปชนเสาไฟฟ้าเลยครับปิดเกมเลยครับฟอร์มสดต่อเนื่องครับ4ไฟยอดอาวุธชนะน็อครวดเลยครับไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemen we have a winner by way ofKnockout Red Corner ยอดอาวุธแพทย์แรมโบ Alright ladies and gentlemen I'll be right back there short break This is Muay Thai Fighter